ที่มีกลุ่มบุคคลผู้ชุมนุมเนี่ยมาชิงตัวผู้ต้องหานะครับเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา191นะครับการใช้กฎหมายอาญามาตรา12เข้ามาตรา14ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไปท้ายแล้วเนี่ยถึงจะมีคนเข้าคุกไปถึงเราจะต้องเข้าคุกไปอีกคนหรือว่ากี่คนเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ยังต่อสู้กันอยู่มันไม่จำเป็นว่าต้องมีเรามันถึงจะสู้ได้โอ้ชิวๆครับพี่ชิวมากๆกับการที่ไปนะครับรับฟังการพิจารณาของนายกความรุนแรงทางการเมืองหลังจากนี้มีคนถามว่าตกลงมันจะไปยังไงต่อเนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยฝ่ายรุกบุกตีนะวันนี้เขาให้น้องสาวมาพูดอ้างประชาธิปไตยในวันสตรียิ่งลักษณ์ก็โผล่ขึ้นมานะเป็นวันสตรีอ้างประชาธิปไตยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ทักษิณก็โผล่มาอ้างไม่ต้องการแก้ไขธรรมนูญเห็นด้วยมีการแก้ไขธรรมนูญนะมอบประชุมนุมก็เอารูปทักษิณไปโชว์ที่กระทรวงวัฒนกระทรวงศึกษาธิการให้ทักษิณมาสอนหนังสือโน่นนี่นั่นนะครับเขาก็มาพูดในกลับเฮ้าส์นะครับเรื่องของอะไรนะเรื่องของSME นะเพื่ออะไรเพื่อปลุกกระแสคนเสื้อแดงขึ้นมาแล้วม็อบคนเสื้อแดงก็โผล่มาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจทางการเมืองซึ่งเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนๆแกนนำนะครับบางคนก็บอกม็อบ3กีบม็อบ3นิ้วปรากฏว่าเข้าคุกไปอีก3คนนะที่เหลืออีก15คนได้รับการปล่อยตัวไปนะครับก็ศาลให้ทำการประกันตัวแกนนำก็มีการเคลื่อนไหวเดินชุมนุมประท้วงไปล้อมศาลข่มขู่ศาลก่อนหน้านี้ไปเผาหน้าศาลเอาคนไปกดดันศาลอาญาก็ต้องมีการปล่อยตัวบีบบังคับศาลทุกอย่างไม่ต่างจากคนเสื้อแดงนะฮะเป็นรถยนต์โดยสารนะฮะจำนวน3คันนะฮะระหว่างเดินทางกลับเนี่ยจากศาลอาญานะฮะในช่วงเวลาประมาณเนี่ย5 ทุ่มเศษนะฮะในเวรสน.พหลโยธินใกล้เคียงสน.พหลโยธินเนี่ยก็ประกอบว่ามีบุคคลตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะจำนวนเท่าไหร่นะก็ใช้อาวุธปืนนะฮะยิงมาที่รถเนี่ยจำนวน3คันที่ใช้บรรทุกกำลังพลนะฮะก็กระสุนปืนเนี่ยก็ทะลุรถนะฮะก็จากผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นกระสุนปืนนะฮะส่วนไอ้ชนิดขนาดเนี่ยกี่ประเภทกี่กระบอกเนี่ยขออนุญาตไว้ก่อนเพราะต้องกำลังขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับก็ยืนยันว่าร่องรอยเนี่ยที่พบเนี่ยในยศรถคันเกิดเหตุก็เกิดจากกระสุนปืนครับก็อย่างขณะกำลังพลเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะออกเดินทางจากศาลอาญานะฮะมุ่งหน้าไปทางสน.พหลโยธินนะในช่วงระหว่างนั้นนี่ก็ถูกยิงครับมีเพิ่มเติมนะฮะเนื่องจากว่ารับทราบจากเจ้าที่ตำรวจนะฮะที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยถูกทำร้ายนะฮะแล้วก็มีการถูกชิงนะฮะเงินสดของกลางนะฮะที่ทำการตรวจยึดได้เบื้องต้นจากผู้ต้องหานะฮะแล้วก็มีการเนี่ยชิงทรัพย์เนี่ยเป็นพระเครื่องนะฮะของเจ้าที่ตำรวจไปนะฮะแล้วก็มีทรัพย์สินอีกหลายรายการกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบโดยละเอียดครับอันนี้คือหมายถึงว่าทางเจ้าหน้าที่ถูกครับก็คือตอนที่เราจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยเราพบอย่างที่โพสต์นะฮะเราก็พบเงินจำนวนหนึ่งเจ้าที่เนี่ยก็ถือไว้เพราะเนื่องจากว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงระยะเวลากระชั้นชิดนะฮะก็รีบนำตัวเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถควบคุมนะฮะแล้วก็จะนำตัวไปสอบปากคำนะฮะดำเนินการตามกรรมวิธีตามกฎหมายก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็ถูกกลุ่มบุคคลเนี่ยหยุดรถนะฮะแล้วก็เข้าทำร้ายและแย่งชิงตัวผู้ต้องหาในระหว่างนั้นเนี่ยกลุ่มที่หยุดรถเนี่ยแย่งชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการเอาทรัพย์สินเนี่ยในรถควบคุมผู้ต้องหาไปด้วยส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งก็เป็นของผู้ต้องหานะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ไอ้ตรงนี้ก็คงต้องเป็นปล้นทรัพย์ไปนะฮะคนกระทำความผิดก็ต้องเป็นปล้นทรัพย์เพิ่มเติมไปในจำนวนนี้รวมถึงเงินสกุลต่างประเทศของคุณโตโต้ที่มีการอ้างใน
ก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์กันนะฮะเพราะว่าตอนที่เราจับกลุ่มมีการถ่ายรายละเอียดของกลางไว้นะครับอันไหนนะครับก็ทำฮะก็ขอเวลานิดนะฮะเพราะว่าอย่างมันก็จะมีเรื่องกรณีเนี่ยเจ้าที่ตำรวจถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะในเรื่องว่าพยานหลักฐานเพียงพอไหมนะฮะตอนนี้เราก็รอบคอบนะฮะก็ขออนุญาตรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนนะว่าเราจะดำเนินคดีกับใครบ้างข้อหาอะไรแต่ยืนยันฮะว่าดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องนะถ้าตรวจพบว่าใครกระทำผิดดำเนินคดีหมดนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านผู้จัดการสักนิดหนึ่งนะครับก็ในการที่มีกลุ่มบุคคลผู้ชุมนุมเนี่ยมาชิงตัวผู้ต้องหานะครับเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา191นะครับในข้อหาการช่วยเหลือนำพานะครับผู้ต้องหาให้หนีไปจากการควบคุมของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสืบสวนคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา191นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าพยานหลักฐานไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดที่มีการนำของกลางนะครับหรือว่าชิงปล้นของกลางเงินสดที่หายไปนะครับรวมทั้งทรัพย์สินของข้าราชการตำรวจจะมีความผิดฐานปล้นทรัพย์อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับใหญ่มากขึ้นและเขาก็ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับอยากจะฝากว่าการใช้การที่ทำกฎหมายต่างๆถ้าคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพเป็นหลักครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนอกจากนั้นแล้วตามรัฐธรรมนูญคนเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้รับการสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้เขาจะถูกกล่าวหากี่คดีความก็ตามแต่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของกระบวนการที่ทำเราตอบคำถามที่กับสังคมทั้งคนไทยและนานาชาติได้นะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาในคดีฆ่าคนตายหายาเสพติดจำนวนมากยังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่กับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องของการใช้เสรีภาพในการแสดงออกถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นคดีความในทางการเมืองนั่นแหละครับแต่กลับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากประเด็นนี้และสุดท้ายนะครับคิดว่าการใช้ขายอาญามาตรา2เข้ามาตรา4ไม่ได้เป็นผู้ต้องใช้ต้องไปพี่น้องนะครับคนใดนะครับก็พี่น้องที่เดินนะครับที่เดินไปหาพี่ไผ่ไปส่งนะครับก็เดี๋ยวประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งแถวเดินกันนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนสามารถมีได้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าวันนี้คือเราคาดหวังว่านี้จะให้ประกันตัวแล้วเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าคนที่เข้าไปก่อนนั้นเนี่ยก็จะได้รับการปล่อยตัวมาเช่นกันเราเตรียมใจมาแค่ไหนครับกับผลคดีที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวก็ตามก็เตรียมอย่างถึงที่ถูกไว้ค่ะเราพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าเรามาลงสนามนี้แล้วเนี่ยเราให้เราทุ่มนะคะถึงมันจะเป็นชีวิตเราก็ตามแค่ติดคุกมันก็เท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงจะมีคนเข้าคุกไปถึงเราจะต้องเข้าคุกไปอีกคนหรือว่ากี่คนเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ยังต่อสู้กันอยู่มันไม่จำเป็นว่าต้องมีเรามันถึงจะสู้ได้เดินนะครับเดินด้วยความอดทนเดินด้วยความร้อนเดินด้วยความลำบากนะครับเราก็เดินมาเพื่อที่จะมาถึงศูนย์กลางอำนาจครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นศูนย์กลางอำนาจที่สร้างความวุ่นวายสร้างปัญหานะครับเพราะว่าโครงสร้างทางการเมืองก็เกิดจากกรุงเทพนะโครงสร้างทางกฎหมายนโยบายต่างๆสิ่งที่เราเดินมาเราก็เดินมาสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงประชาชนนะครับเราก็ระหว่างทางเราก็ได้เชื่อมโยงพี่น้องประชาชนระหว่างทางให้เห็นถึงปัญหาว่ามีการใช้มาตรา12ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพมีปัญหาเรื่องสวัสดิการมีเรื่องเศรษฐกิจโควิดต่างๆที่มันระหว่างรายทางเราก็เชื่อมโยงประชาชนมาจนถึงมาถึงกรุงเทพนะครับพอมาถึงกรุงเทพนะครับระยะทาง 24.75 กิโลเมตรเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ก็คือเจตจำนงของประชาธิปไตยนะครับก็คือเจตจำนงของคณะราษฎรนะครับเราก็สานต่อนะครับเราก็มาปักที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะบอกว่าพวกเรานะครับเดี๋ยวออกมาระหว่างทางเนี่ยคนที่เรียนรู้นะครับสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ทำให้มันชัดเจนคือว่าปัญหาต่างๆมันต้องแก้ด้วยรัฐมนูลเนาะแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือประยุทธ์จันโอชานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นด้วยกับ3ข้อเสนอนะครับแต่สิ่งที่เราจะเน้นหนักก็คือข้อที่1นะครับก็คือประยุทธ์ออกไปนะครับประยุทธ์ต้องออกไปแล้วประยุทธ์ต้องออกไปทันทีนะครับสิ่งที่เราจะเน้นในปีนี้ที่เราจะทำไม่ว่าผมจะโดนจับในวันนี้หรือไม่
นะครับไม่ว่าผมจะออกมาหรือไม่เราก็จะสู้ต่อทำเรื่องสู้ในประเด็นข้อที่ให้มันชัดเจนเพื่อจะทำให้ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปแล้วประยุทธ์ต้องออกไปในทันทีนะครับแล้วนะครับขบวนเดินรถไฟฟ้าเนี่ยB2 ครับก็ได้เกิดขึ้นแล้วโอ้ชิวๆครับพี่ชิวๆมากๆกับการที่ไปนะครับรับฟังการพิจารณาของอัยการว่าจะสั่งฟ้องไหมนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การสั่งฟ้องก็คงสูงนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อความคดีเดียวกับเพนกวินอานนท์นะครับพี่สมยศแล้วก็ครับแบงค์นะครับก็วันนี้ใส่เสื้อมาพร้อมกับนะครับเหล่าบรรดาองค์คาพยพผู้ทำการรัฐประหารมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าวันนี้ผมเข้าคุกพวกนี้ก็ต้องเข้าคุกด้วยนะครับถือว่าแฟร์ๆกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรกังวลครับทุกอย่างขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็ขอให้สังคมเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าวันนี้ถ้าถูกฝากขังนะครับก็ให้สังคมเป็นคนตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับแต่เราอยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกเรานะครับดำเนินกิจกรรมมาในการเดินนะครับนี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นพี่น้องที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ที่รักที่ดูข่าวและสดได้ยินนะอยากให้พวกท่านออกมานะคะออกมาเพื่อยืนยันไปกับพวกเราเพราะการเพื่อการจัดการมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเราควรมีเสียงลดในการพูดในการคิดไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเราควรมีรัฐธรรมนูญมาเนี่ยที่มันให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่านี้เราควรมายืนยันเพื่อที่จะยกเลิกกฎหมายมาตรา112ที่มันเป็นปัญหาสำหรับคนไทยตอนนี้เรามาเพื่อแต่บอกว่าประยุทธ์จะโดนทายแล้วความประยงนั้นหมดความชอบธรรมที่จะบริหารงานประเทศนี้แล้วมายืนยันเพื่อจะบอกว่าเสียงของประชาชนเสียงของคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ทนกับรัฐบาลที่นี้ต่อไปแล้วเรามายืนยันแค่นี้และหวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยและจะกำลังใจกับพวกเราแล้วนะประตูทางเข้าด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมกำลังคุมตัวรุ้งไม้ไผ่ไปเรือนจำแล้วนะครับโดยเนี่ยครับเป็นรถที่คุมตัวโดยที่3คนนะครับที่ไม่ได้รับการประกันตัวก็คือรุ้งไม้ไผ่นะครับส่วนอีก13คนไม่ไลฟ์สดนี่ฮะไม่ได้ไลฟ์สดครับถ่ายครับเอารถชนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวรุ้งไม้ไผ่ออกไปจากศาลอาญารัชดาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไม่ให้ประกันตัวนะครับมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนแล้วก็มีคอยควบคุมตัวไปนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่า3คนที่ไม่ได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคือเขาอยากจะฝากให้ทุกคนรับรู้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าการที่เรื่องนี้เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับพี่ไผ่หรือพี่รุ่งไผ่อาจจะเกิดขึ้นหลายคนมาแล้วแต่ว่าถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะทำยังไงเพราะความยุติธรรมนี้มันล่มมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยอ่ะมีคนเดียวแม่มีเพียงเป็นครอบ
พวกของฉันคนเดียวต่อไปถ้าเกิดคสช.ประยุทธ์มันทำกฎหมายแบบนี้กับใครไม่ว่าเซฟบางกอยหรือใครเนี่ยคุณเห็นไหมมันมีความยุติธรรมที่ไหนมันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียกร้องถ้าคุณไม่เรียกร้องตอนนี้คุณจะไปเรียกร้องตอนไหนคุณไปอยู่ในคุกแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในฐานะที่แม่เป็นนักกฎหมายมาเคยเจอการดำเนินการแบบนี้บ้างไหมครับมันตั้งแต่ปี57แล้วค่ะตั้งแต่ประยุทธ์รัฐประหารมาแล้วนี่เราโทษกรรมตัวเองแล้วก็ไม่เคยใช้กฎหมายยุติธรรมการที่ให้ทหารไปบ้านนี่มันก็ไม่ใช่กฎหมายการที่ให้ตำรวจไปล่ารายชื่อคนที่ไปชุมนุมใช้สิทธิตามกฎหมายนี่มันก็ไม่ใช่กฎหมายมันทำมาตั้งแต่ปี57แล้วพวกคุณปล่อยมันได้ยังไงสื่อก็ไม่ได้ทำหน้าที่เลยตรงนี้ต้องหากที่มันไม่ยุติธรรมขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับไม่พร้อมนะครับเราจะอยู่ยาวจริงๆเอาเต็นท์มาเอาที่นอนหมอนมุ้งมาเอาครัวมาเอาเตามาเอาช้อนเอาจานเอาชามเอาอาหารมานะครับเราจะตั้งแคมป์อยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับขอให้ฟังประกาศจากพวกเราภายในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเราสัญญากันแล้วใช่ไหมครับใครเห็นด้วยกับการไล่ประยุทธ์ออกจากผู้นำประเทศให้ไปรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเนี่ยมันทำให้เป็นการรบกวนการพิจารณาคดีนะครับวันนี้อ่ะเป็นการพิจารณาของผู้พิพากษาในคดีอื่นนะครับซึ่งท่านพิจารณาคดีข้างบนเสียงรบกวนไปนะอาจจะขออนุญาตนะครับให้งดใช้เครื่องขยายเสียงนะครับขออนุญาตให้งดใช้เครื่องขยายเสียงได้รับคำเตือนมาว่าอย่างหากใช้เครื่องขยายเสียงอยู่ให้ดำเนินการสำหรับนักศาลนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่แบบเราไม่ได้อยากออกมาด่าคุณแต่องค์กรที่แจ้งออกก่อนเดี๋ยวพูดเลยครับขยันหน่อยครับใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวหน่อยครับตอนนี้หน่อยทุกคนดูเลยครับออกมา14นะครับสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือสัญญาณการรับรู้ว่าได้รับการประกันตัวหรือไม่รับการประกันตัวเนี่ยมีตั้งแต่ก่อนที่จะมีจากศาลนะครับคำตัดสินจากศาลว่าให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเพราะว่าก่อนที่เราจะเขียนคำร้องขอประกันตัวขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นได้มีเจ้าหน้าที่รัฐทันเข้ามาเรียก3คนก็คือไม้ไผ่และลุงไปโดยกล่าวกับพวกเราว่าไปทำธุรการนิดหน่อยนะครับแล้วก็คือพาไปเลยเป็นเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นชัดเจนกลยุทธ์ของคนกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกลยุทธ์เดียวกับกลุ่มของคนเสื้อแดงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาจราจลกลางกรุงเทพมหานครและเหตุการณ์พฤษภาทะเลเพลิงการเผากรุงเทพมหานครมาก่อนหน้านี้แล้วผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยม็อบเสื้อแดงก็จะโผล่ออกมาแล้วทั้งหมดที่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนปลดแอกไม่ว่าจะเป็นธรรมสงฆ์ธรรมศาสตร์จะกลับกลายเป็นม็อบเสื้อแดงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าในที่สุดในเชิงการวิเคราะห์หุ้นส่วนคงเห็นชัดเจนขึ้นแล้วนะครับในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นว่าแกนนำนะครับถูกถอนการประกันตัวนะครับบางส่วนก็ไม่พอใจแม่ก็มาร้องห่มร้องไห้นะครับและพฤติกรรมของม็อบที่ไม่พอใจเรื่องของป๊อปคอร์นนะก็เอาป๊อปคอร์นไปเทปรากฏว่าผลที่กลับมาก็คือคนก็แห่ไปซื้อร้านป๊อปคอร์นมากขึ้นเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กเหล่านี้นะเพราะคนกรุงเทพมหานครรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่นะครับขณะเดียวกันก็ปรากฏว่านะครับข้อหาที่โดนเนี่ยหนักฮะซึ่งพนักงานสอบสวนอัยการคัดค้านการประกันตัวสุดท้ายศาลนะครับคือคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดแต่ศาลเนี่ยให้ประกันตัวเฉพาะแกนนำระดับรอง
ะครับที่เหลือแกนนำระดับต้นๆนะศาลเอาเข้าคุกทั้งหมดเลยทีเดียวไปเชิญงานสังเคราะห์คุณสนจำได้ไหมครับนะวันนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ทำการสกัดกั้นผมเคยอธิบายไปวันก่อนนี้นะครับบอกว่ากลยุทธ์ที่เดินเขาเรียกว่ากลยุทธ์ดาวกระจายมาจากจุดต่างๆทั้งหมด5จุดนะฝั่งรัฐบาลก็เอาคนไปกดดันบอกว่าก็มีคนจงรักภักดีเป็นอาชีวะประเด็นก็คือจะเอามาทำไมอาชีวะชีแวะเนี่ยไม่ใช่เวลานี้นะครับเกมมันเลยมาแล้วนะครับตอนนี้มันคืออะไรนะครับไปขวางไปอะไรเนี่ยกลยุทธ์ดาวกระจายเป็นกลยุทธ์เพียงกลยุทธ์การเรียกแขกเรียกแขกก่อนอะไรกดดันศาลก่อนอะไรอ่ะก่อนจะมีเรื่องของการฝากขังแกนนำทั้งหมดเพื่อหวังอะไรไม่ให้มีการนำแกนนำเข้าคุกสุดท้ายก็ไม่มีการขวางปล่อยมอบให้เดินเข้าไปเรียนแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกตำรวจไปป้องกันไม่เฉยไม่ได้ให้เกิดความรุนแรงไม่ต้องมีขัดขวางปะทะยิ่งกระทำความผิดเท่าไหร่ยิ่งโดนข้อกล่าวหามากขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันฮะผู้ต้องหาเหล่านี้นะครับที่โดนไม่ว่าจะเป็นปล้นทรัพย์ร่วมกันชิงทรัพย์ร่วมกันปล้นทรัพย์เนี่ยอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยจะโดนหมายจับอีกเพียบแกนนำของพรรคการเมืองที่เคยจัดคลิปวิดีโอสนับสนุนว่าการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ผิดบุกรุกได้ตีได้อาฆาตมาดร้ายไม่ผิดต้องมีการยกเลิกมาให้กำลังใจนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ทุกอย่างมีสถิติ28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ผมเรียนไว้ตามเวลาเป๊ะไหมฮะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไหมฮะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหนักเลยในหลายจังหวัดนะครับภัยการเมืองเห็นไหมฮะการบาดเจ็บล้มตายของคนจนมากเกิดการปะทะในตะวันออกกลางตายกันเป็นเบือเลยโควิด-19 ก็กำลังติดนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงก็ปรากฏว่าล่าสุดก็มีดาราคนหนึ่งก็เสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังไงก็เกิดเปลี่ยนไรฮะหลังจากนี้มันจะเกิดการปรับข้ามตรีสำหรับประเทศไทยประเทศอื่นๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นไหมห้าประการนี้ไม่ใช่เกิดอันใดอันหนึ่งนะเกิดพร้อมๆกันด้วยนะฮะความรุนแรงทางการเมืองหลังจากนี้มีคนถามว่าตกลงมันจะไปยังไงต่อเนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนนะฝ่ายรุกบุกตีนะวันนี้เขาให้น้องสาวมาพูดอ้างประชาธิปไตยในวันสตรียิ่งลักษณ์ก็โผล่ขึ้นมานะเป็นวันสตรีอ้างประชาธิปไตยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ทักษิณก็โผล่มาอ้างไปต้องการแก้ไขธรรมนูญเห็นด้วยมีการแก้ไขธรรมนูญนะมอบประชุมนุมก็เอารูปทักษิณไปโชว์ที่กระทรวงวัฒนกระทรวงศึกษาธิการให้ทักษิณมาสอนหนังสือโน่นนี่นั่นนะครับเขาก็มาพูดในกลับเฮ้าส์นะครับเรื่องของอะไรนะเรื่องของSME นะเพื่ออะไรเพื่อปลุกกระแสคนเสื้อแดงขึ้นมาแล้วม็อบคนเสื้อแดงก็โผล่มาทุกอย่างไม่ได้บังเอิญนะจากนี้ไปจับตามองให้ดีนะฮะยังไม่ใช่ใกล้ๆนี่แหละมันจะเกิดการก่อกวนไปเรื่อยๆนะครับวันที่6เมษายนผมซ้ำอีกครั้งนะวันจักรีเขาปักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไว้ผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็พยายามสกัดกั้นวิธีสกัดกั้นนะเอาตำรวจไปขวางเอาตำรวจไปกั้นยิ่งเชียร์แขกเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับข้อกล่าวหาที่โดนไปปล้นทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันชิงตัวประกันมาตรา112มาตรา16นะครับยุยงปลุกปั่นเนี่ยนะฮะถูกไหมถูกแล้วจบไหมไม่จบสังเกตไหมฮะคนที่ให้การสนับสนุนคนเหล่านี้กลับกลายเป็นใครมารดาบิดานะครับเห็นไหมแม่มาพูดละก็เรียกจะเอาแม่มาเพื่อให้ขวัญกำลังใจแม่นี่แหละเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเด็กเหล่านี้จึงมีการเคลื่อนไหวจำได้ไหมผมเคยบอกไว้ว่าต้องใช้ยุทธการไต่ลงถ้ายังเดินยุทธการแบบนี้ไปเรื่อยเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายและจะเกิดการชุมนุมใหญ่หลังจากวันที่6เมษายนไม่ใช่หลังจากวันที่6เมษายนผมบอกมาล่วงหน้าแล้วว่าหลังการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยความวุ่นวายจะเกิดขึ้นมากกว่าก่อนการอภิปรายไม่วางใจด้วยซ้ำไปและหลังวันที่28กุมภาพันธ์เป็นไงจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิง
สถิติไหมฮะซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ทุกประการใช่ไหมฮะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าใจเย็นใจเย็นๆนะผมเรียนหุ้นส่วนใจเย็นๆสถานการณ์ตอนนี้จะหนักขึ้นไหมจะหนักขึ้นหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าเดิมนะครับรุนแรงไหมรุนแรงกว่าเดิมผมเรียนได้ว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเห็นหรือยังฮะมีการพกเอามาอาวุธเข้ามาพกระเบิดเข้ามาเตรียมก่อวินาศกรรมกลางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาตั้งแต่แรกนะฮะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนนี้การเจออาวุธนะครับการเจอระเบิดการเจออุปกรณ์ต่างๆนะจากกลุ่มโตโต้เนี่ยแล้วก็ตรวจค้นไปบอมได้18ลูกก็มีคำตอบว่ามันกำลังจะมีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียก็มีการปล่อยข่าวว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในสนามหลวงมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยพยายามสร้างข่าวหรือสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยการเคลื่อนไหวต่อการชุมนุมเนี่ยมันเข้าสู่เมื่อเข้าสู่กระบวนการการชุมนุมโดยสงบจากนั้นเข้าสู่การจลาจลจากการจลาจลเสร็จกระบวนการต่อไปคือการก่อการร้ายคนเหล่านี้หลอกเด็กให้มาก่อการร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับเกิดขึ้นในซีเรียเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานจนเป็นที่มาของกลุ่มที่ถูกเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มไอซิสเป็นความขัดแย้งระหว่างนิกายซุนนีกับชีอะห์ใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการเกิดการชุมนุมโดยสงบการจลาจลการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองเป้าหมายคืออะไรต้องการให้มีการเจรจาเท่านั้นเจรจาเพื่ออะไรแบ่งปันอำนาจและนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายตัวเองนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงหนักขึ้นนะครับถามว่าฝ่ายเขาจะชนะไหมประเทศใจจะชนะไหมผมฟันธงเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดินไทยจะไม่ไร้ความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาชาบ้านเมืองนี้จะสง่าในสายตาโลกสืบไปคำสัญญาจากคุณค่าของแผ่นดินจะเทิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งพร้อมจะป้องไว้หากมีใครผิดย่ำยีต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันเสียสละแบ่งปันกระตันอยู่สามัคคีจะรวมกันเป็นต้นกล้า